างจากนครโฮจิมินห์ประมาณ35กิโลเมตรไปทางตะวันออกเฉียงเหนือก็คือจังหวัดดงนายนะคะซึ่งที่จังหวัดดงนายแห่งนี้เป็นศูนย์รวมของนิคมอุตสาหกรรมของประเทศเวียดนามก็ว่าได้ค่ะเพราะว่ามีนิคมมากมายนะคะและหนึ่งในนั้นก็คือนิคมอุตสาหกรรมอมตะเป็นการร่วมทุนกันนะคะระหว่างบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนกับรัฐวิสาหกิจของเวียดนามค่ะแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลา 5:00 น.นะคะเลิกงานพอดีเลยค่ะก็จะเห็นนะคะว่าคนงานขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากนิคมกันมาเรื่อยๆเลยนะคะด้านในนั้นพื้นที่ใหญ่โตค่ะประมาณ7ตารางกิโลเมตรด้วยกันมีโรงงาน135โรงส่วนใหญ่จะเป็นของญี่ปุ่นไต้หวันแล้วก็เกาหลีใต้ของคนไทยก็มีแต่ว่าจำนวนน้อยนะคะคนงานทั้งหมดเลยที่อยู่ด้านในประมาณ 33,000 คนค่ะแล้วก็ที่นี่เติบโตมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีแผนการที่จะขยายพื้นที่เพิ่มเติมในอนาคตด้วยค่ะนิคมอุตสาหกรรมอมตะก่อตั้งเมื่อวันที่31ธันวาคม2537มีพื้นที่ให้เช่าราว7ตารางกิโลเมตรกิจการส่วนใหญ่ที่ลงทุนที่นี่คือกิจการด้านเคมีภัณฑ์พลาสติกสีสิ่งทอเสื้อผ้ารวมถึงชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์มูลค่าการลงทุนกว่า 1,439 ล้านดอลลาร์มีคนงานอยู่ราว 24,300 คนสำหรับธุรกิจของไทยที่มีโอกาสเข้าไปลงทุนในเวียดนามคือธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกเพราะเวียดนามเป็นตลาดใหญ่มีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมีกำลังการซื้อเพิ่มขึ้นชาวเวียดนามนิยมซื้อสินค้าไทยเพราะมั่นใจในคุณภาพเทรนด์ในการทำธุรกิจนะคะในเวียดนามตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มอะไรที่น่าสนใจบ้างคะประเทศเวียดนามช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะเนื้อหอมนะคะเพราะว่า AEC ตอนนี้ทุกคนก็ตั้งเป้ามาที่นี่ในมุมของคนไทยเนี่ยดิฉันมองว่าในแง่ของ Import Export Trading นำสินค้าจากประเทศไทยเข้ามาจำหน่ายในเวียดนามเนี่ยมียังมีโอกาสอีกสูงแล้วก็คนเวียดนามชื่นชมสินค้าไทยและเขาเชื่อมั่นว่าคุณภาพดีความนิยมสินค้าไทยยังเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากนะคะคือมากกว่าสินค้าจีนแน่ๆนะคะไปพี่ไป R10 มาเนี่ยไปกับเนี่ยก็มีเห็นการลำเลียงสินค้าไทยเข้ามาตามไม่ว่าจะเป็นมืดหรือสว่างนะคะก็เข้ามากันเยอะแยะจริงๆเขานิยมสินค้าไทยมากแต่อันนึงก็คือช่วงหนึ่งเนี่ยมันเป็นเหมือนนโยบายที่เหมือนกีดกันไม่ให้สินค้าไทยเนี่ยอยู่ในตลาดอย่างกรณีข้าวเนี่ยเขาจะไม่ให้ข้าวไทยเข้ามานะฮะสินค้าพวกอะไรคอน sumer product เนี่ยหม้อตามาลายเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบมากใช่ไหมฮะในสินค้าพวกผงซักฟอกพวกอะไรฮะเครื่องใช้ส่วนตัวเนี่ยเขาชอบแม้แต่ว่าของที่เอามาที่นี่เนี่ยเขายังไม่เชื่อเขาจะต้องไปซื้อที่เมืองไทยนะสินค้าไทยจริงๆเป็นที่นิยมที่เขาบอกกันคือว่าราคาไม่แพงนักสมบูรณ์คุณภาพดีมีธุรกิจไหนคะที่ยังน่าสนใจสำหรับนักธุรกิจไทยที่อาจจะสนใจมาเวียดนามตอนนี้นะคะตอนนี้พี่นอกจากเซกเตอร์ของอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยนะคะก็คือพวกไลฟ์สไตล์ต่างๆนะคะไลฟ์สไตล์ต่างๆเพราะว่าตอนนี้เขาก็มีการปรับเกี่ยวกับความเป็นอยู่นะคะมีห้างสรรพสินค้าเกิดขึ้นหรือมีโรงแรมเกิดขึ้นอะไรใหม่เยอะแยะเลยใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้พวกไลฟ์สไตล์เนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปอินโวได้มีตลาดเยอะแล้วก็นอกจากอันนี้ก็มีอีกเซกเตอร์หนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับสินค้าความงามและสุขภาพเพราะว่าที่นี่ส่วนใหญ่สาวๆที่นี่เห็นสวยอยู่แล้วผิวดีแต่เขาก็ยังชอบที่จะนิยมใช้เครื่องสำอางที่มาจากธรรมชาติมีอะไรอย่างของประเทศไทยเราอยู่สำหรับเวียดนามนะคะการค้าการลงทุนที่นี่เนี่ยจะต้องพึงระวังอะไรบ้างคะการค้าการลงทุนที่นี่คงต้องพึงระวังเหมือนกับทำธุรกิจที่บ้านเรานั่นนะคะดิฉันมองว่าคล้ายๆกันที่ว่าโอเคคุณต้องดูกฎเกณฑ์ผิดกฎไหมศึกษาผู้บริโภคอย่างดีเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณออกผลิตภัณฑ์มาพลาดปุ๊บเนี่ยความเสียหายก็เกิดขึ้นนะคะก็คือต้องดูตรงนั้นแล้วก็ตั้งราคาสินค้าต้องดูว่าคุณคิดว่าจะเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายไหนก็คือต้องมีการ segmentation ว่าไม่ใช่กวาดไปเพราะว่าตลาดที่เวียดนามเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายอย่างเหนือใต้เนี่ยก็ต่างกันละก็คือควรจะต้องศึกษาการทำการตลาดให้เป็นอย่างดีคือมันก็ต้องแบบCP นะฮะต้องมาลงพื้นที่นะฮะแม้แต่การเปิดคีออสก็ไม่ง่ายนะฮะที่นี่ว่าคุณต้องขออนุญาตอะไรแล้วก็เขามีสิทธิ์ที่จะให้หรือไม่ให้เพราะว่าขึ้นอยู่กับเช่นท้องที่คณะกรรมการจังหวัดนั้นเขาอาจจะไม่ยอมคณะกรรมการจังหวัดนี้อาจจะยอมมันไม่ใช่แบบเหมือนบ้านเราที่ว่าไลเซนส์แล้วคุณไปนั่นได้
นะฮะคือจริงๆที่นี่มันก็เหมือนกับแบ่งแยกแบ่งการปกครองกันนะว่าแต่ละจังหวัดมีอำนาจอะไรๆในส่วนของตัวเองนะฮะงั้นตรงนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ว่ายังเป็นอุปสรรคที่ว่าจะต้องคำนึงแต่ว่าในลองเทอมหรือระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าโอเคนะฮะโอกาสที่สินค้าไทยจะมาเนี่ยส่วนใหญ่ต้องเป็นที่มันมีเทคโนโลยีที่เขาอยากจะได้ถึงจะสามารถจะทำได้เพราะแม้แต่ท่องเที่ยวซึ่งเราพยายามเนี่ยเขาจะไม่ยอมเพราะว่าท่องเที่ยวคือเป็นรายได้แล้วมันเขาคิดว่าง่ายในการทำงั้นเขาต้องการความรู้จากเราแต่ว่าที่จะเปิดให้เราเป็นคนทำเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยเขาคงไม่ยอมแล้วเวลาเข้ามาเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไม่ใช่เข้ามาเลยโดยที่ไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยในสินค้าต้องรู้ว่าตัวเราเนี่ยมีศักยภาพอะไรเราจะมาทำธุรกิจอะไรแล้วก็รู้ด้วยว่าพฤติกรรมผู้บริโภคของสินค้าเราตัวนั้นเป็นยังไงแล้วก็เข้ามาให้ถูกช่องนะคะถ้าเข้ามาไม่ถูกช่องแรกๆอาจจะมากับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก่อนก็ได้ค่ะมาในงานแฟร์อะไรเงี้ยค่ะให้ทางประเทศเวียดนามเนี่ยเขารู้จักให้ผู้บริโภคเขารู้จักว่าเออเราประเทศไทยผลิตสินค้าอย่างนี้นะแล้วก็สามารถที่จะมีคุณภาพดีแล้วก็สามารถที่ส่งซัพพลายมาที่นี่ได้แต่ที่สำคัญเลยขออย่างหนึ่งค่ะคือประเทศไทยเนี่ยนักธุรกิจเนี่ยขอให้รักษาแบรนด์ของคนไทยนะคะเพราะถึงข้าวหลายตัวที่ไปสำรวจในเชลในตลาดเนี่ยจะเห็นว่าอยู่บนเชลบนสุดนะคะแต่มองไปคิดว่าเป็นของเวียดนามปรากฏว่าเป็นคนไทยผลิตแต่ว่าใช้เป็นของเป็นทุกอย่างเป็นภาษาเวียดนามหมดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยใช้ชื่อภาษาไทยไปเลยค่ะว่าเป็นโปรดักต์ของประเทศไทยชื่ออะไรนะคะแล้วแต่ว่ามีกำกับด้วยภาษาเวียดนามซึ่งเป็นระเบียบของเขานะคะไม่ใช่เปลี่ยนแพ็กเกจเปลี่ยนรูปโฉมเป็นของเขาเลยเราไม่รู้ว่าเป็นของไทยเพราะนั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะส่งเสริมโปรดักต์ของไทยเนี่ยลำบากเวียดนามเป็นประเทศที่น่าจับตามองอย่างยิ่งนะคะเพราะว่านอกจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีมากแล้วก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั้งทางธรรมชาติแล้วก็โบราณสถานด้วยค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือคนของเขาซึ่งมีจำนวนมากถึง90ล้านคนและขึ้นชื่อเลยนะคะว่าคนเวียดนามนั้นขยันค่ะขยันทำมาหากินนะคะเพื่อที่จะให้ชีวิตของตัวเองนั้นดีขึ้นเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้ก็เชื่อว่าจะทำให้เวียดนามประกอบกับการเมืองที่มีเสถียรภาพสามารถที่จะพัฒนาเศรษฐกิจไปอย่างต่อเนื่องในอนาคตสำหรับไทยเองนะคะถ้าเกิดว่ามาหาจุดที่ลงตัวได้หาประโยชน์จากสิ่งที่เวียดนามมีได้นะคะซึ่งเขาเองก็ต้องได้ประโยชน์ด้วยเชื่อว่าทั้งไทยแล้วก็เวียดนามก็จะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันได้อย่างแน่นอนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ